ครับสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงคําสั่ง break นะครับคําสั่งนี้จะใช้เมื่อต้องการออกจากลูปนะครับคือสมมุติว่าเรามีการวนลูปคร่าวๆนะครับผมเขียนคร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้มีการวนลูปอันนึงนะลูป for นะครับหรือลูป while ก็ได้นะครับนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการทํางานในลูปบางส่วนเข้าไปนะเสร็จแล้วก็มีการเช็คเงื่อนไขอีกทีนึงนะในลูปนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นจริงนะครับเงื่อนไขนี้เป็นจริงเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะต้องการจะเลิกแล้วไม่อยากวนลูปแล้วนะครับเราก็จะเขียนว่า break ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าโปรแกรมนะครับเจอคำสั่ง break ปุ๊บนะครับมันก็จะออกจากลูปทันทีครับไปทำงานที่ตรงคำสั่งหลังลูปนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆเกี่ยวกับคำสั่ง break นะครับก็คือว่ามีการเช็คเงื่อนไขตรงนี้นะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นจริงนะครับก็จะออกจากลูปทันทีนะครับก็สรุปว่าคำสั่ง break นะครับใช้เพื่อออกจากลูปนะครับลูป for ก็ได้ลูป while ก็ได้นะลูป do while ก็ได้นะครับก็ใน playlist อันนี้ไม่ได้พูดถึงลูป do while นะครับแต่ว่าก็จริงๆไม่ใช้ก็ได้นะครับเราก็ใช้ลูป while แทนได้นะครับอ่ะโอเคครับก็มาดูตัวอย่างกันครับว่าเราใช้เบรกเราผลเป็นยังไงนะครับก็ประกาศลูปอันนึงครับนะครับจริงตรงนี้ต้องมีคำว่า class กับ main ครอบไว้นะแต่ผมไม่เขียนแล้วนะครับพอแล้วนะครับก็เขียนประมาณนี้ครับบอกว่าเรามีตัวแปร int i นะเท่ากับ0นะครับ i น้อยกว่า5นะครับแล้วก็ i บวกบวกนะครับอันนี้ก็จะมีการพิมพ์ค่า i มาดูนะครับพิมพ์ i มาดูถ้าเกิดเขียนอย่างนี้นะครับโปรแกรมก็จะพิมพ์อะไรครับ0 1 2 3 4นะครับแล้วก็จบนะครับเพราะว่า i ก็มีค่าแบบนี้ครับลูปนี้ก็วน5รอบนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมเขียนเป็นแบบนี้ครับบอกว่าเนี่ยรู้สึกจะให้สีตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับก็ถ้า i นะครับ i ถ้า i คูณ i แล้วกันนะครับ i คูณ i เนี่ยนะครับเท่ากับ4นะครับยิ่งก็ i เป็น2แล้วนะครับนะแล้วก็เบรกนะครับบอกว่าถ้าอันนี้นะครับเงื่อนไขที่เป็นจริงนะครับให้ออกจากลูปนะครับi คูณ i มากเท่ากับได้เท่ากับ4นะครับก็หยุดจากลูปทันทีนะครับโปรแกรมนะครับอันนี้จะพิมพ์อันนี้มาครับพิมพ์0นะครับ1แล้วก็2นะครับพอ i เป็น2ปุ๊บนะครับเงื่อนไขอันนี้เป็นจริงนะครับจริงก็จะเบรกนะครับจบลูปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานคำสั่งเบรกนะครับต่อไปนะครับถ้าเราพูดถึงกรณีที่เรามีลูปนะครับซ้อนกัน2ชั้นนะครับแล้วเราเบรกจะเป็นยังไงนะครับตัวอย่างนะครับเรามีลูปนอกนะครับ int i เท่ากับ0นะครับแล้วก็ i น้อยกว่า5นะครับแล้วก็ i บวกบวกนะครับเสร็จแล้วก็มีลูปข้างในนะครับfor in นะ j เท่ากับ0นะครับ j น้อยกว่า5นะครับแล้วก็ j บวกบวกนะครับอันนี้ก็พิมพ์มาดูครับพิมพ์ค่า i j มาดูนะครับ i แล้วก็วรรคนะครับแล้วก็ j นะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับในการจบลูปนะครับก็เขียนแบบนี้ครับเขียนว่า if นะฮะ i มากกว่า j นะครับถ้า i มากกว่า j เนี่ยให้ break นะครับเลิกการทำงานค
คำสั่งเบรกตัวนี้นะครับมันจะเบรกลูปตัวนี้ครับลูปที่ใกล้กับมันมากสุดนะครับมันก็คือจบการทำงานของลูปสีเขียวนะครับแล้วก็ทำงานต่อในลูปสีชมพูต่อนะครับเพราะว่าก็คือพูดง่ายคือเบรกปุ๊บนะครับมันก็จะออกมาตรงนี้นะครับจุดนี้จบจุดสีเขียวรู้ไหมครับซึ่งมันก็จะวนซ้ำจุดสีชมพูอยู่นะครับลูปชมพูอยู่นะครับโอเคครับก็ดูผลว่าเป็นยังไงนะครับรูปนี้ถือธรรมดาเลยนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับก็มันก็จะปรินนี่ออกมาครับปรินค่าของอะไรนะครับ01ไอ้ตัวนี้00 01 02 03 04นะครับ1 0 1 1นี่ค่าไอนะแล้วค่า J นะครับ1 2 1 3 1 4เงี้ยไล่ไปเรื่อยถูกไหมครับนะแต่ว่าพอเราวนลูปแต่ละรอบเนี่ยครับเราก็จะมีการเช็คว่า i มากกว่า j ไหมนะครับซึ่งสังเกตว่าในชุดเนี่ยบริเวณนี้นะครับ i มันยังไม่มากกว่า j นะครับแต่พอถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอเราปริ้นค่า i เท่ากับ1นะฮะตรงนี้นะ i เป็น1นะครับ j เป็น0นี่ออกมาเนี่ยนะครับนะเราก็เปรียบเทียบกันนะครับว่า i มากกว่า j หรือเปล่าปรากฏว่ามากกว่า j ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะไม่ทำงานต่อนะอันนี้คือลูปในเนี่ยไม่ทำงานแล้วนะครับวิ่งเข้ามาจบลูปในทันทีครับไปต่อที่ลูปนอกนะครับ i เปลี่ยนค่าเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แก้ใหม่นะ i เป็น2นะครับ j ก็เริ่มที่0ใหม่เหมือนเดิมนะครับเป็นค่ามาดูตรงนี้นะครับเป็นค่านี้มาดูปรากฏว่าเปรียบเทียบกันนะตรงนี้ i ก็มากกว่า j นะครับเพราะฉะนั้น j ก็จะไม่วิ่งต่อแล้ว j ก็เป็น1ไม่ได้เพราะจบลูปนะลูปที่เป็นสีเขียวนะครับก็จบมาตรงนี้มาที่จุดนี้ครับก็วนลูปต่อนะลูป i ต่อนะครับ i กลายเป็น3นะครับ j ก็เริ่มที่0เหมือนเดิมนะครับปริ้นค่ามาตรงนี้ในจุดนี้นะปริ้นค่ามานะครับปริ้นปุ๊บก็เปรียบเทียบนะครับ i ก็มากกว่า j อีกนะครับก็หยุดอีกนะครับหยุดลูปไม่วิ่งต่อนะคือปกติมันต้องวิ่งเป็น3 1 3 2ถูกมั้ยฮะแต่ว่าพอมันเจอเบรกปุ๊บมันก็ไม่วิ่งต่อแล้วนะครับมันก็จะจบลูปเขียวแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปที่ลูปชมพูต่อนะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับ40นะแล้วก็เบรกอีกถูกไหมครับแต่นี้ i เนี่ยมันก็เป็น5เป็น5ปุ๊บมันก็เงื่อนไขมันก็ไม่จริงนะครับมันก็จะไม่วนลูปแล้วนะครับทั้งอันนี้เป็นผลการทำงานของโปรแกรมนี้นะครับก็คือในตอนแรกเนี่ย i เป็น0เนี่ยนะครับมันจะปริ้นทุกค่าออกมาเลยนะครับ j วิ่งครบนะครับแต่พอ i เริ่มเป็น1ปุ๊บเนี่ยหรือ2 3 4เนี่ยนะครับ j มันจะไม่วิ่งนะครับมันวิ่งแค่1รอบจบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นผลการทำงานของแบบนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าผมต้องการจะบอกว่าถ้า i มากกว่า j เนี่ยให้เลิกลูปชมพูเลยนะครับคือปกติเนี่ยคำสั่งเบรกนี้หมายถึงว่าให้เบรกจากลูปสีเขียวนะครับแต่ผมต้องการเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเนี่ยถ้า i มันมากกว่า j ปุ๊บนะครับให้หลุดจากลูปชมพูเลยจบการทำงานเลยคือพูดง่ายคือให้มาที่จุดนี้แทนนะครับให้เบรกมาที่ตรงจุดนี้นะอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับก็ทำได้ครับเราก็ประกาศชื่อนะฮะชื่อลูปตรงนี้ว่า outer นะครับจริงชื่ออะไรก็ได้นะใส่เป็นเครื่องหมายโคลอนนะครับบอกว่ารูปนี้ไม่ชื่อว่า outer นะครับรูปนอกนะครับแล้วตรงนี้เบรกตรงนี้นะครับก็เขียนว่าเบรก outer นะครับก็คือให้ออกจากรูปนอกทันทีนะครับจบการทำงานของรูปนอกทันทีนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครับโปรแกรมจะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับเพราะi มากกว่า j ปุ๊บใช่ไหมครับจุดนี้นะครับก็เลิกเลยครับไม่วนต่อแล้วตรงนี้ก็ไม่ทำนะครับอันนี้คือสามารถที่จะกำหนดได้ครับว่าต้องการจะเบรกจะลูปไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เขียนอะไรก็คือเบรกจะลูปที่มันใกล้มันมากสุดนะ